่ใช่แต่ตอนนี้ต้องชนะตัวเองก่อนเพราะว่าแรงมากอากาศเย็นมากๆขอบอกว่าวันนี้หนาวเลยขนาดนี้ไม่ใช่หน้าหนาวนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเห็นแสงแรกแห่งสยามแต่วันนี้ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าค่อนข้างปิดใช่แล้วหมอกเยอะเมฆค่อนข้างหนาอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าเสียดายจริงๆเลยครับคุณผู้ชมที่วันนี้ฟ้าไม่เป็นใจให้เราครับเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากๆอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยกันเลยทีเดียวครับรวมไปถึงยังเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นตะวันขึ้นได้ก่อนใครเลยนั่นเองครับแต่เอาเป็นว่าถึงวันนี้จะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกและสัมผัสได้ที่บนผาชนะใดแห่งนี้นั่นก็คือความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่เราสามารถมองได้ถึง180องศากันเลยนั่นเองสุดยอดมากๆครับการได้มาเที่ยวยังสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับช่วยเราบันทึกภาพเรื่องราวความประทับใจกลับบ้านกันด้วยว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภาพที่คุณกุริของเราถ่ายออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนอะโพสหน่อยนี่จ้ะเป็นยังไงเห็นไหมสวยนะคะปาทูนี่ไปแอบเรียนถ่ายภาพมาคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเวลาเดินทางไปเที่ยวก็จะติดกล้องไว้ด้วยเสมอคือกล้องสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์จ้ะฟิลเตอร์คือมันก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณอยากถ่ายภาพให้อารมณ์เป็นแบบไหนเขาก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ในอย่างเงี้ยเขามีฟิลเตอร์ที่เรียกว่าอาร์ตเราก็จะเลือกได้หลายแบบเขาเรียกว่าเทรนด์ของโฟโตลิสต้าเป็นคอนเซปต์ของคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นมืออาชีพหรือคุณจะเป็นคนธรรมดาก็ตามเนี่ยคือของเล่นมันเยอะไงของเล่นมันเยอะคือเดี๋ยวนี้กล้องแบบเล็กๆมันก็เปลี่ยนเลนได้มีวิวไฟเดอร์ส่องดูได้อะไรเงี้ยที่ไปต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์คู่แดนอีสานเพราะว่ามีแต่ภาคอีสานเดียวมีแต่ภาคอีสานนั้นก็ต้องเป็นไหปลาเหรออะไรอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เราจะไปดูเนี่ยมันเป็นสิ่งยืนยันว่าที่เนี่ยเคยเป็นทะเลด้วยจริงเหรอคะไปดูกันดีกว่าเชื่อว่าบ้านหนูจะมีทะเลนั่นไปเลยค่ะที่นี่คือเสาเฉลียงคู่อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหลักฐานว่ามันคือทะเลนี่ไงก็นักธรณีวิทยาเขาสันนิษฐานว่าไอการเกิดของเสาเฉลียงแบบนี้ที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลหลักฐานที่เห็นก็คือว่ามันจะมีทรายมีเปลือกหอยมีอะไรอยู่ในใต้เสาหินตรงเนี้ยอ๋อในนี้เขาเคยพบใช่ว่ามันเป็นทรายเป็นหินเป็นเปลือกหอยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าตรงเนี้ยเป็นทะเลมาก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนเสาเฉลียงคู่แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการกัดซอกของน้ำมาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าเสาเฉลียงคู่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอีสานและมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเองครับโอ้โหเห็นแล้วอยากไปยืนตรงที่มันตกลงมาแล้วแบบนี่น้ำตกอะไรคะพี่ลิอันนี้มีชื่อว่าน้ำตกทุ่งนาเมืองครับก็จะเป็นน้ำตกหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มปกติชอบเที่ยวน้ำตกไหมจ๊ะชอบค่ะหรอธรรมชาติว่ามันแบบเวลามันมาแล้วเหมือนเราได้สัมผัสธรรมชาติอยากเห็นน้ำตกที่มันตกลงรูไหมอยากสิคะอันไหนเขาบอกเป็นไฮไลท์ของที่อุบลเหมือนกันอ้าวตกลงพาไปดูเหรอคะใช่ดีกว่าจะไม่พาไปซะแล้วสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash Big Camera Galleria Photo Lista Lifestyle Society